นายกรัฐมนตรีย้ำคำมั่นชาวศรีสะเกษได้ดิจิทัลวอลเล็ตปลายปียันสดดูแลพื้นที่ดีการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 17:48 น.นายกรัฐมนตรีกราบรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอขุขันสวดชยันโตให้พรทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติอยู่ดีมีสุขย้ำคำมั่นชาวศรีสะเกษได้ดิจิทัลวอลเล็ตปลายปีนี้ยันสดดูแลพื้นที่ดีนำปัญหาสะท้อนรัฐบาลจากนั้นเวลา 16:00 น.วันที่29มิถุนายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมายังวัดสะบานสนวนตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับฟังปัญหาและพบปะพี่น้องประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระมหามังกรกันตะปุญโญผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอขุขันเจ้าอาวาสวัดโคกโพนก่อนถวายเครื่องไทยธรรมโดยพระมหามังกรกันตะปุญโญมอบพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาหน้าตัก9นิ้วและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนสวดเจริญชัยมงคลคาถาบทชยันโตให้ศีลให้พรนายกรัฐมนตรีว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอเดชะบุญจากองค์นาคีนาคาขอให้ปกปักรักษานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราให้อยู่ดีมีสุขมีความเจริญมากๆยิ่งขึ้นไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีสนทนาธรรมกับพระมหามังกรกันตะปุญโญโดยมหามังกรกันตะปุญโญกล่าวว่าดีใจที่นายกรัฐมนตรีมาดูเรื่องน้ำเพราะขุขันน้ำขาดทุกปีถ้าได้มีโครงการนี้ขึ้นมาก็คิดว่าสามารถปรับได้อีกเยอะหากมีน้ำก็คงมีการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแต่ในพื้นที่มีปัญหายาเสพติดก็เยอะทางวัดมีการทำเรื่องนี้หรือไม่ขณะที่พระมหามังกรกันตะปุญโญกล่าวด้วยว่าได้ร่วมทำงานกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนในส่วนของหมู่บ้านรักษาศีล5ข้อเรื่องการต่อต้านร่วมกับเยาวชนและผู้นำชุมชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องฝากท่านช่วยสอนด้วยถ้าพื้นที่เจริญก็ไม่มีประโยชน์หากยังมีเด็กติดยาด้านพระมหามังกรกันตะปุญโญกล่าวว่าพระและครูสอนศีลธรรมช่วยกันลงพื้นที่ทุกโรงเรียนเพื่อทำยังไงให้ลูกหลานเราได้เรียนต่อวันนี้ได้มีโอกาสมาพบนายกรัฐมนตรีก็ดีใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่สวมชุดพื้นถิ่นที่เป็นเสื้อแซลสีสะเกษด้วยทั้งนี้ในช่วงหนึ่งมีประชาชนขอจับมือจับแขนนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวว่าได้รู้ว่าจะเจอนายกรัฐมนตรีนอนไม่หลับเลยขณะเดียวกันมีหญิงสูงวัยอายุ78ปีได้มอบผ้าขาวม้าให้นายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งลงคุกเข่าเพื่อให้หญิงสูงวัยคนดังกล่าวคล้องผ้าขาวม้าที่คอก่อนที่หญิงสูงวัยคนดังกล่าวว่าจะพูดว่าดีใจที่ได้มอบผ้าขาวมาให้นายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินไปยังลานพญานาคพร้อมกล่าวพบปะประชาชนชาวศรีสะเกษว่าดีใจที่ได้มาพบกันอีกก่อนเลือกตั้งได้มาเยี่ยมเยียนกันตอนนี้ก็ทราบว่าพี่น้องมาคอยกันนานก็ต้องขอโทษด้วยก็หวังว่าคงไม่ได้เหนื่อยกันจนเกินไปตนมาศรีสะเกษหลายครั้งแล้วก็พยายามที่จะมาแก้ไขปัญหาส.ส.ที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ทุกคนเวลาไปที่สภาหรือทำเนียบรัฐบาลก็นำปัญหาของประชาชนมาบอกกล่าวให้กับรัฐบาลได้รับทราบวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาทั้งเรื่องการคมนาคมการเกษตรเรื่องของไม่ให้ท่วมไม่ให้แล้งเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหายาบ้าซึ่งจะเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยเรามายาวนาน
รัฐบาลนี้เราพยายามให้ความสำคัญกับทุกเรื่องก็อยากให้ทุกท่านสบายใจว่าเราได้มีการเริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของทุกท่านเอดศรีสะเกษความจริงเป็นจังหวัดที่โชคดีเพราะว่ามีดินที่สมบูรณ์มีน้ำที่ไหลมาจากภูเขาซึ่งภูเขาหลายท่านทราบดีอยู่แล้วว่าอดีตเป็นภูเขาไฟซึ่งมีแร่ธาตุเยอะฉะนั้นจงศรีสะเกษถือว่าโชคดีเพราะปลูกอะไรก็ดีหมดไม่ใช่มีแค่ทุเรียนภูเขาไฟจะปลูกลิ้นจี่จะเกษเชียงใหม่ก็ได้จะปลูกอะไรก็ได้ฉะนั้นรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้การตลาดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมีโอกาสที่ดีเรามีดินที่สมบูรณ์เรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีสำหรับพี่น้องทุกคนแต่ปัญหาใหญ่ของเราวันนี้คือปัญหาเรื่องยาเสพติดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะนำมาตรการต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดมาใส่ที่ใจศรีสะเกษเพื่อให้จอศรีสะเกษเป็นจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดเราไม่มียาเสพติดศักยภาพของประชาชนการเกษตรการท่องเที่ยวต่างๆก็จะตามมาทำให้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนสุดท้ายเราก็ต่อสู้กันมานานเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเงิน 10,000 บาทพี่น้องแน่นอนครับปลายปีนี้ซึ่งพอในช่วงจังหวะนี้ประชาชนต่างพากันปรบมือส่งเสียงแสดงความดีใจทั้งนี้ยินดีวันนี้มาที่นี่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นที่สุดที่หนึ่งเลยตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาก็มีความอิ่มใจและมีความภูมิใจที่พี่น้องให้การต้อนรับอย่างเต็มที่มีสดทุกท่านในที่นี้ที่หมั่นเอาใจใส่ดูแลประชาชนทุกคนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกคนดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินขึ้นรถยนต์นายกรัฐมนตรีได้แวะทักทายประชาชนโดยมีนายอำเภอส.ส.มอบของที่ระลึกให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกทำบุญ100วันเมฆวินัยไกรบุตรภรรยาเผยสามีมาเข้าฝันญาติบอกหายป่วยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงบันเทิงวันที่30มิถุนายน2567 14:02 น.ครอบครัวไกรบุตรทำบุญ100วันเมฆวินัยภรรยายอมรับว่ายังคงเศร้าและคิดถึงสามีมาเข้าฝันญาติบอกหายป่วยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเอ๋อรชัญเย้าภรรยาของเมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงผู้ล่วงลับพร้อมด้วยลูกๆทั้ง3คนน้องมาร์คน้องแมมน้องเมิร์ชและครอบครัวไกรบุตรได้จัดพิธีทำบุญ100วันให้กับเมฆวินัยมีการถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมกันนี้เอ๋อรชัญเย้าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพี่เมฆไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันเลยตั้งแต่เสียชีวิตมีแต่ไปเข้าฝันน้องสาวและเพื่อนๆบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้หายป่วยแข็งแรงดีแล้วแถมรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหมือนเดิมเอ๋อรชัญเย้ายอมรับว่ายังคงรู้สึกคิดถึงและเศร้าบ้างในบางครั้งแต่ก็พยายามคิดบวกไม่คิดลบกับตัวเองเพราะไม่อยากให้สภาพจิตใจแย่ตอนนี้ต้องดูแลธุรกิจดูแลครอบครัวมันหนักและเหนื่อยแต่ก็มีความสุขตอนนี้มาดูแลธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและรับงานไลฟ์สดขายของเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวและใช้หนี้สินซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่อีกประมาณล้านกว่าบาทซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเร่งปิดให้หมดภายในสิ้นปีนี้ฟุตโนตเงาสะท้อนจากสมรสเท่าเทียมพันธมิตรเพื่อไทยก้าวไกลอบอุ่นภาพอันปรากฏผ่านการเฉลิมฉลองปิดท้ายพรายมันที่บางกะปิไม่ว่าจะมองผ่านนางสาวแพทองธารชินวัตรไม่ว่าจะมองผ่านนายพิธา
ลิ้มเจริญรัตน์มองเห็นความหวังมองเห็นอนาคตยิ่งหากมองอย่างประเมินความหมายในการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมยิ่งมองเห็นความก้าวหน้าเป็นความก้าวหน้าซึ่งสะท้อนการเปิดกว้างของสังคมไทยนี่เป็นเรื่องของพัฒนาการในทางความคิดที่สัมพันธ์กับพัฒนาการในทางสังคมพันส่งผลสะเทือนต่อพัฒนาการในทางการเมืองอย่างล้ำลึกแม้ความคิดคล้ายกันนี้จะเคยมีขึ้นในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม2544แต่ก็มีความจำเป็นต้องพับเก็บเนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมไม่อำนวยต่อเมื่อพรรคอนาคตใหม่ได้นำเสนอขึ้นในห้วงแห่งการรณรงค์เลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562และขับเคลื่อนอย่างจริงจังทั้งผ่านพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลจึงเป็นการเริ่มต้นอีกสถานการณ์ในยุคพรรคไทยรักไทยกับสถานการณ์ในยุคพรรคเพื่อไทยเมื่อประสานเข้ากับพรรคก้าวไกลจึงได้สำเร็จเป็นความสำเร็จพร้อมกับความตื่นตัวในทางสังคมภายในความคึกคักร่าเริงบนสีหน้าของนางสาวแพทองธารชินวัตรจึงประสานเข้ากับความคึกคักร่าเริงบนสีหน้าไม่ว่าจะของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลหรือแม้กระทั่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยิ่งเมื่อเห็นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลยืนโบกธงพรายคู่กับนางสาวแพทองธารชินวัตรยิ่งเป็นความงดงามนี่คือตัวแทนแห่งพรรคเพื่อไทยตัวแทนแห่งพรรคก้าวไกลมองผ่านภาพนางสาวแพทองธารชินวัตรมองผ่านภาพนางสาวสิริกัญญาตันสกุลไปยังรายละเอียดอันเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จะสัมผัสได้ในความงดงามแห่งการประสานผนึกพลังที่สร้างสรรค์ในทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลอย่างมีกัมมันตะเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างยิ่งที่ยังมีบางกลุ่มต้องการแยกระหว่างสองพรรคการเมืองนี้ให้กลายเป็นอื่นต่อกันและกันในทางการเมืองแต่ละพรรคการเมืองย่อมต้องต่อสู้กันและกันเนื่องจากดำรงอยู่บนความต่างทางความคิดอยู่แล้วทุกพรรคล้วนต้องการเปลี่ยนโลกไปตามอุดมการณ์ของตนนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติตามปกติในทางการเมืองแม้ในยุคที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นฝ่ายค้านเช่นเดียวกันน่าเสียดายที่ธรรมดาอันเป็นธรรมชาตินี้กำลังกลายเป็นของต้องห้ามกระทั่งจำเป็นต้องมาหักหานห้ามหันกันราวกับเป็นศัตรู